วันนี้พาหาเอกเซตมาลองตอนฝนตกครับดูดิจะดับหรือเปล่าหม้อกรองก็ไม่มีเรียบร้อยดิวันนี้อยู่สองคนยังซ่อมเอาเลยครับทำลมต้องฝนเมื่อวานเพิ่งโดนเมื่อวานก็ประมาณนี้กันไปเที่ยวงานไปบีชพอกลับถึงบ้านมันแรงเปียกไป2ชุดแล้วเลยแต่ว่าไม่เป็นไรเรามีกระเป๋ากันน้ำอะกระเป๋าเลยหวังว่ามันคงจะไม่ดับนะรถผมชิวๆเรื่อยๆแบบนี้ครับเพราะว่ารถผมไม่ได้ใส่หม้อกรองไงแต่ว่าพอเราขับไปด้านหน้ามันก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าด้านหน้ามันก็จะโดนฝนไปเยอะไม่น่าน้ำไม่น่าจะเข้าขับดูอ่ะผมว่าคนจังป้อมไปเนาะแล้ววันนี้จังป้อมโชคดีพาเวฟ125มาแต่ผมนี่ร้อยวันกันดีไม่เคยขับนะไอ้เกตจอดทิ้งไว้ประมาณน่าจะสัก3อาทิตย์หรือว่าเกือบเดือนแล้วนี่แหละไม่ได้ขับครับวันนี้ก็คิดว่าก็จะขับไปงานแต่งงานเพราะว่าทีมงานที่แต่งงานเนี่ยเขาก็มีรถสองจังหวะด้วยเหมือนเอามาเรียกผลอ่ะไอ้เกตผมเต็มจริงๆเมื่อวานก็โดนงานใบวิกเดี๋ยวเรากลับช้าๆชิวๆดีกว่าเพราะว่ารถสองจังหวะเดี๋ยวมันคันนี้มันเบรกเดี๋ยวเบรกลำบากเดี๋ยวก็ต้องกลับไปดูโมโตจีพีต่อ20:00ก็ถือว่าได้ทดสอบซะด้วยครับกับตากฝนดูซิว่ามันจะดับหรือเปล่าเริ่มแถวนี้เริ่มแรงแถวนี้เริ่มแรงตอนนี้คิวทำมอเตอร์ไซค์ของร้านจังป้อมก็ใกล้จะถึงผมแล้วเดี๋ยวจังป้อมบอกว่าทำเทหน้าเสร็จแล้วก็ทำเวฟของเพื่อนผมแล้วก็มาต่อคันนี้เลยดัดสีให้เงาวับก็มีหลายอย่างแล้วที่ต้องซื้อใหม่ไม่ว่าจะเป็นหน้าปัดนะแบริ่งแล้วก็ชุดไฟนะครับแล้วก็สวิตช์ซ้ายขวาแต่ว่าล่าสุดก็นั่งทีมนั่งทีมเกมมิ่งถ่ายรูปให้ดูเป็นสวิตช์แท้เลยของตระกูล RX ก็ดูก่อนว่าจะซื้อของแท้หรือของเทียมดีนี่ถ้าเกิดว่าฝนตกเปาะแปะแบบนี้นะผมบอกเลยถ้าขับเร็วๆและแตะเบรกปุ๊บเดียวนะรู้เรื่องฮะล้มแน่นอนมาแบบนี้น่ากลัวนักเลยและยิ่งกว่าผมใส่ยางเพลาเล่ไดโบด้วยไม่ค่อยสู้ฝนเท่าไหร่ครับยางชุดนี้แต่ว่าถ้าทางแห้งอ่ะเหนียวอันนี้ยอมรับครับของเพลาเล่นะแต่ทางฝนแบบนี้นี่ผมไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่ทีนี้กลับมาพูดถึงเรื่องใบวิกนี่หน่อยใบวิกปีนี้ไม่คึกคืนเลยป่าตองใบวิกปกติถ้าเป็นเหมือนก่อนโควิดนี่โอ้โหรถบิ๊กไบค์รถมอเตอร์ไซค์มาเลยนี่ขับกันแบบเต็มอะบึ้มบั้มบึ้มบั้มแต่ปีนี้เงียบมากเลยป่าตองใบวิกสุดจะเงียบThank you.
โอเคครับมาจากโลตัสมาถึงปตท.กระทู้ก็ถือว่าโอเคไม่ดับนะไม่ดับนะเพราะว่ามันตกไม่หนักด้วยแหละเดี๋ยวขอเช็ดกล้องแป๊บนึงโดนฝนเล่นงานจนได้เอ้ยเจ๋งจริงๆถ้าใครจำได้คลิปเก่าของผมนะผมจะเอาพลาสติกมาปิดถังไว้ด้วยนะเพราะว่าของผมเนี่ยมันนั่นมันก็จอดแบบว่าจอดตากฝนนานๆน้ำมันจะลงตรงฝาถังอะจะซื้อเป็นของแท้ก็หลายตังค์อยู่นะไม่ใช่ถูกๆเลยจริงๆขอถ่ายรูปไว้เป็นที่ระทึกแป๊บนึงนะทุกคนทำถอดปั๊มดีที่คุณคู่ควรทำไมมันงงอย่างนี้เราต้องถ่ายให้สวยที่สุดนะตกลงไม่น่าจะได้ถ่ายเอาละครับสำหรับคืนนี้ก็น่าจะเพียงเท่านี้แล้วกันฝนเริ่มตกหนักขึ้นแล้วเดี๋ยวต้องกลับรถกลับบ้านอีกโอเคสำหรับคืนนี้บ๊ายบายครับผมเดี๋ยวรอเวอร์ชั่นใหม่ครับรอเวอร์ชั่นใหม่อะ iPad นะฝากทีมงานที่ขับรถของจังหวัดหรือว่า iPad ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับผม